วกาลีนนทุกเจ้าสิมาก่อกรรมทำกาลียุคปนเมืองฟ้าเที่ยวชี้นิ้วเพชรผานชีวาเล่าเทพบุตรและอักษรพระพุทโธเทพเจ้าพระผู้มีถึงสี่กรทรงสอนศีลเป็นฉไหนยายมาทรงประมาทดินพระองค์เองไม่ถือยิงหรือเกรงเกรงพ่อรหาก็พระองค์ทรงยศฐานเอกมหาฤทธิ์อาจบำราบปราบพิชิตได้ทั้งจักรวาลแค่กระหม่อมฉันแม้จะชัยชาญที่ปติ๋วเก่งเพียงนิ้วเดียวไหนเลยจะกลับเคี้ยวกับกรทั้งสี่เพียงลอยละลิ้วมาประจันหน้าข้าก็มอดไม่นี่ช่างกระไรกลับมากันแกล้งจำแรงตัวประหนึ่งเกรงประวันกลัวแต่ตัวข้าช่างไม่เกรงเกรงคำโคระหานินทาบราที่เราแปลงจำแรงมาดังนี้เล่าเพราะประสงค์ให้ตัวเจ้าข้าตนเองใช่จะนึกท่านวันเองก็หาไม่เอาเถิดเมื่อเจ้าตายไปเราขอให้ไม่ก่อเกิดถือกำเนิดเป็นจอมอสุรีผู้มีฤทธิ์ให้แสนเก่งกล้ามีอาญาสิทธิ์ครองลงกาอาณาจักรให้เจ้ามีถึงสิบพักยี่สิบกรจะดำดินต้นเดินเหินอัมพรสารพัดทำได้สิ้นส่วนเราจะอวตารเป็นมนุษย์เดินดินมีเพียงสองกรมีอาวุธแต่เพียงสองคู่หัตถาจะตามสังหารเจ้าให้สิ้นชีวาด้วยตัวเราเออนี่ละเทพเจ้าองค์นารายเราก็ขออาฆาตมากมายจองเวรไว้ในชาติหน้าเราจะทำให้ท่านต้องมีโยโศกโศกาเพียงเลือดตาจะกระเด็นต้องเร่ร่อนร้อนรำเค็ญแสนฝืดเคืองผลทั้งแม่พระทั้งเมืองพระทั้งเมียรักขอคำอธิษฐานสองเราจงประจักษ์จริงด้วยกันเมื่อ